ภารกิจทวงคืนดาวเทียมกลับมาเป็นของประชาชนได้เวลาทวงคืนสมบัติชาติประมูลแบบให้ใบอนุญาตคือเปิดช่องทางผูกขาดกินรวบจับเกณฑ์ประมูลใหม่คนไทยต้องรู้ทันสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมชาดารงคุตโตในรายการจับกระแสเศรษฐกิจดูลึกดูรอบเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นพี่บาทะเรื่องสมควรจะทวงคืนดาวเทียมไทยกลับมาเป็นสมบัติชาติหรือไม่เข้าใจคลาดเคลื่อนหรือไม่เริ่มขึ้นแล้วในหน้าสื่อมวลชนหลายฉบับนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมแห่งพรรคไทยพักดีก็ไม่รอช้าโต้ชี้แจงทันควันว่ามีอะไรบ้างหมอวรงกล่าวว่าเนื่องจากมีผู้เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อกรณีดาวเทียมแต่ไม่กล้าใส่ชื่อตนเองใช้ว่าเป็นแหล่งข่าวนายแพทย์วรงท้าถ้าทุกอย่างเป็นความจริงก็กล้ากันหน่อยครับบังเอิญมีการเผยแพร่ผ่านสื่อหลายสำนักเลยจำเป็นต้องชี้แจงเรามาดูกันนะครับว่าคำตอบของหมอวรงเป็นอย่างไรกันบ้างเขาอ้างว่าไทยได้เปิดเสรีด้านโทรคมนาคมมาตั้งแต่ปี2549ตามข้อผูกพันที่ไทยมีอยู่กับองค์การการค้าโลกหรือ WTO ทางด้านหมอวรงก็ตอบว่าเขาพูดถูกบางส่วนแต่การเปิดเสรีด้านโทรคมนาคมในปี2549ของประเทศไทยนั้นไม่รวมการปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่ตำแหน่งวงโคจรที่เป็นสมบัติของชาติต้องย้ำว่าคนที่พูดเข้าใจไม่ถูกต้องการเปิดเสรีโทรคมนาคมนั้นไม่รวมเรื่องดาวเทียมเพราะดาวเทียมนอกจากเป็นการค้าการลงทุนยังรวมถึงเรื่องความมั่นคงด้วยจึงไม่มีการเปิดเสรีโทรคมนาคมที่ทำกับ WTO เมื่อปี2549มีนักการเมืองบางกลุ่มต้องการแปรสัมปทานดาวเทียมไปสู่ใบอนุญาตแต่ทำไม่ได้เพราะชาติจะเสียหายทุกประเทศต่างมีสิทธิ์ใช้ตำแหน่งวงโคจรดาวเทียมได้ทัดเทียมกันวงโคจรดาวเทียมบางตำแหน่งที่มีการยื่นขอจองไว้มากกว่า1ประเทศก็อาจใช้งานร่วมกันกรณีไทยคม7และเอเชียแซด6ของจีนที่ใช้วงโคจรดาวเทียมร่วมกันทางด้านหมอวรงก็ตอบว่าเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตำแหน่งวงโคจรนั้นทุกประเทศมีสิทธิ์ขอถ้า ITU ให้ประเทศไหนก็เป็นสิทธิ์ของประเทศนั้นเช่นการใช้ตำแหน่งดาวเทียมไทยคม7คือ120องศาตะวันออกเป็นสมบัติของชาติไทยแต่เพราะเป็นใบอนุญาตที่ยิ่งลักษณ์ออกให้จึงเอาตำแหน่งนี้ซึ่งเป็นสมบัติชาติไปหากินกับฮ่องกงทำให้ไทยเสียผลประโยชน์อย่างมากทั้งๆที่ตำแหน่งนี้เป็นของไทยแต่ให้คนอื่นมาหากินร่วมประเทศไทยไม่ได้ประโยชน์แต่ครอบครัวได้สิ่งที่เขาไม่เคยพูดเลยคือครม.ยิ่งลักษณ์เห็นชอบให้กสทช.ออกใบอนุญาตให้ปล่อยดาวเทียมไทยคม7และ8นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและเอื้อประโยชน์ให้ไทยคมตามที่ไทยคมต้องการการดำเนินการของรัฐบาลและกระทรวง DES ใน7ปีที่ผ่านมากลับไม่เคยทำอะไรเลยจึงทำให้ไทยสูญเสียศักยภาพด้านอวกาศไปทั้งหมดและยิ่งกรณีการไปถอนไฟลิ่งจองตำแหน่งดาวเทียมจาก ITU ทำให้ไทยสูญเสียตำแหน่งวงโคจรดาวเทียมบางดวงออกไปทางด้านหมอวรงก็ตอบว่าผมคิดว่าเรื่องนี้อยู่ๆเราจะไปถอนไฟลิ่งทำไมให้ไปคุยกับไทยคมเองสิครับน่าจะพอได้คำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นต้องตั้งคำถามกลับจริงไหมครับว่าที่มีข่าวว่าไทยคมเคยขอเข้าไปประชุม ITU ในนามประเทศไทยเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปใช้วิธีประมูลให้สัมปทานดาวเทียมได้เหมือนเดิมอีกแล้วเพราะการใช้กฎหมายโทรคมนาคมปี2544และพ.ร.บ.กสทช.ยกเลิกกฎหมายผูกขาดแบบเดิมไปหมดแล้วทางด้านหมอวรงก็ตอบว่าคำพูดนี้พูดถูกครับแต่ผิดเรื่องของสิทธิในวงโคจรดาวเทียมเรื่องโทรคมนาคมภายในประเทศเปิดเสรีแต่อย่าเอาเรื่องโทรคมนาคมในประเทศมาปะปนกับเรื่องตำแหน่งวงโคจรดาวเทียมที่อยู่ในอวกาศซึ่งเป็นสมบัติชาติจะให้เป็นใบอนุญาตไม่ได้ช่วยไปเปิดรัฐธรรมนูญมาตรา60ของรัฐธรรมนูญ2560ดูด้วยครับปัญหาของการประมูลใบอนุญาตครั้งนี้นอกจากเป็นสิ่งที่ในระบบดาวเทียมไม่มีประเทศไหนเปิดเสรีหรือให้ใช้ใบอนุญาตที่สำคัญมีบริษัทผูกขาดบริษัทเดียวด้วยถ้าแบบนี้เขาประมูลระบบใบอนุญาตได้หมดแทบจะต้องยกประเทศให้เขาไปเลยครับยิ่งชัดเจนว่าช่วงเวลานี้เป็นโอกาสเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้ทบทวนความจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการดาวเทียมของไทยแบบไหนให้ประโยชน์สูงสุดกว่าจะหมดอายุสัมปทานภายใต้ทุนผูกขาดดาวเทียมประเทศไทยต้องรอมาถึง30ปีรัฐบาลไม่ควรให้วงจรอุบาทการผูกขาดต้องเกิดขึ้นอีกสิ่งที่ดีที่สุดคือฉลองปลดแอกการผูกขาดด้วยการดึงสิทธิ์ในดาวเทียมนี้กลับมาเป็นของแผ่นดินแต่ไม่ใช่ดึงกลับมาแล้วมาเอื้อทุนผูกขาดรายใหม่
การที่กสทช.ประกาศล้มประมูลไปแล้วถือเป็นชัยชนะขั้นแรกที่ต้องเดินหน้าทวงคืนต่อไปหน่วยงานของรัฐต้องบริหารด้วยความโปร่งใสและพิสูจน์ความโปร่งใสด้วยการสามารถลดค่าบริการอินเทอร์เน็ตให้กับประชาชนได้หากจะกล่าวถึงขบวนการแสวงหาผลประโยชน์จากกิจการดาวเทียมโดยมิชอบในอดีตนั้นถือได้ว่าเป็นกรณีการศึกษาที่อุกอาจมากหลายคนคงจำได้ในบรรดาพฤติการอาศัยอำนาจรัฐในยุครัฐบาลทักษิณเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว5เรื่องซึ่งปรากฏชัดเจนในคำพิพากษาศาลฎีกาแขนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเหตุให้ต้องยึดทรัพย์ทักษิณนั้นประกอบไปด้วยกรณีที่1การแปลงส่วนแบ่งรายได้เป็นภาษีสัมปทานมิตรเอื้อผลประโยชน์ชินคอปกรณีที่2การแก้ไขสัญญาโทรศัพท์มือถือกรณีบัตรเติมเงินด้วยการปรับลดอัตราส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบบัตรเติมเงิน Prepaid Card ส่งผลให้ AIS จ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบใช้บัตรจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่บริษัททสท.ในอัตรา 20% คงที่ตลอดอายุสัมปทานตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2544จากเดิมที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันไดกรณีที่3การแก้ไขสัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่ออนุญาตให้ใช้โครงข่ายโรมมิ่งเอื้อประโยชน์ให้ชินคอปและ AIS กรณีที่4การแก้ไขสัมปทานดาวเทียมโดยมิชอบไม่ว่าจะเป็นการละเว้นอนุมัติส่งเสริมสนับสนุนกิจการดาวเทียมตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศโดยมิชอบหลายกรณีได้แก่การอนุมัติโครงการดาวเทียม IP Star การอนุมัติแก้ไขสัญญาสัมปทานครั้งที่5วันที่27ตุลาคม2547รวมถึงการลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทชินคอปในชินแซดและการอนุมัติให้ใช้เงินค่าสินใหม่ทดแทนของดาวเทียมไทยคม3จำนวน 6.7 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐไปเช่าช่องสัญญาณต่างประเทศเอื้อประโยชน์กับชินคอปและชินแซดกรณีที่5การให้กู้ Exim Bank แก่พม่าเพื่อซื้อสินค้าและบริการเอื้อประโยชน์ชินคอปในกรณีทั้งหมดนี้หลายเรื่องถูกตอกย้ำความจริงด้วยการดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่รัฐผู้กระทำความผิดกระทั่งศาลพิพากษาว่ามีความผิดไปแล้วหลายรายเช่นนายแพทย์สุรวงศ์สืบวงศ์ลีกรณีเกี่ยวกับการแก้ไขสัมปทานโครงการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศฉบับที่5เพื่อลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนที่ต้องถือในบริษัทชินแซทเทลไลท์จำกัดมหาชนจากไม่น้อยกว่า 51% เป็นไม่น้อยกว่า 40% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดเอื้อประโยชน์ชินคอร์ปศาลฎีกาพิพากษาจำคุก1ปีนายสุธรรมมะลิลาอดีตผอ.องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยหรือทสท.กรณีแก้ไขสัญญาสัมปทานครั้งที่6ให้บริษัท AIS ได้ลดอัตราส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในแบบใช้บัตรจ่ายเงินล่วงหน้าหรือ Prepaid Cardในชื่อ One to Call โดยมิชอบศาลคดีทุจริตเพิ่งมีคำตัดสินในชั้นอุทธรณ์จำคุก6ปีและสั่งให้ชดใช้ 4.6 หมื่นล้านบาทตอนนี้รอฎีกาสู้คดีต่อนายทักษิณเองก็ถูกศาลฎีกาพิพากษาจำคุกคดีแปลงสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิต5ปีและขณะนี้ยังหลบหนีคดีอยู่และบางกรณียังไม่มีการดำเนินคดีขึ้นสู่ชั้นศาลเช่นเดียวกับกรณีของดาวเทียม IP Star ในคำพิพากษาศาลฎีกาแขนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคดียึดทรัพย์ทักษิณชี้ชัดว่า IP Star เป็นดาวเทียมนอกสัมปทานเพราะเป็นดาวเทียมหลักดวงใหม่ไม่ใช่ดาวเทียมสำรองของไทยคม3เห็นได้ว่า IP Star เป็นโครงการใหม่อยู่นอกกรอบสัมปทานดาวเทียมสื่อสารในประเทศเดิมและยังระบุว่ามีความเกี่ยวพันกับการใช้อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณลองคิดดูในเมื่อเทคโนโลยีแตกต่างจากดาวเทียมไทยคม3อย่างสิ้นเชิงแถมยังใช้แสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจในต่างประเทศเป็นหลักไม่สามารถอ้างว่าเป็นดาวเทียมสำรองของไทยคม3ซึ่งเป็นดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศก็ในเมื่อเป็นดาวเทียมคนละประเภทอยู่นอกกรอบสัมปทานดาวเทียมสื่อสารในประเทศที่บริษัทของทักษิณได้สัมปทานในยุครัฐบาลรสช.ในปี2534ดังนั้นก่อนจะประกอบกิจการภาครัฐย่อมจะต้องเปิดให้มีการประมูลแข่งขันตามกฎหมายเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนเสนอโครงการใหม่อย่างเสรีและเป็นธรรมทั้งในด้านการบริหารงานและอัตราการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่รัฐแต่ในยุครัฐบาลทักษิณเมื่อเข้ามามีอำนาจรัฐหลบเลี่ยงกฎหมายถือหุ้นบริษัทสัมปทานดาวเทียมอยู่ด้วยได้อำนาจรัฐเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจดาวเทียมแก่บริษัทชินของตัวเอง
อย่างอุกอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่แผ่นดินมูลค่าหลายหมื่นล้านเท่ากับว่ารัฐเสียหายเพราะขาดดาวเทียมสำรองไทยคม3ไป1ดวงจากการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทของทักษิณในขณะนั้นได้ยิงดาวเทียม IT Star ได้สัมปทานดาวเทียมสื่อสารระหว่างประเทศโดยไม่ต้องประมูลการไต่สวนพิจารณาคดีของศาลฎีกาพบว่าพฤติกรรมการกระทำอย่างอุกอาจทั้งใช้วิธีการลัดขั้นตอนในการปฏิบัติทางราชการในลักษณะที่รวบรัดและเร่งรีบผิดปกติวิสัยรัฐมนตรีคมนาคมขณะนั้นถึงกับอนุมัติคุณสมบัติดาวเทียม IP Star เป็นดาวเทียมสำรองไปก่อนแล้วจึงมีการทำหนังสือเวียนให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมภายหลังเป็นต้นพฤติการนี้ศาลฎีกาชี้ว่าเป็นการกระทำที่ลัดขั้นตอนในการปฏิบัติทางราชการในลักษณะรวบรัดและเร่งรีบเป็นการกระทำที่ผิดปกติวิสัยแต่ปัจจุบันยังไม่ปรากฏว่ามีฝ่ายการเมืองเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสัมปทานดาวเทียมพ่วง IP Star จะได้มีการชดเชยค่าเสียหายชดเชยผลประโยชน์แก่แผ่นดินหรือถูกลงโทษจากกรณีนี้รวมทั้งการทุจริตแก้ไขสัมปทานเป็นใบอนุญาตอย่างผิดกฎหมายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์กับพวกที่หมอวรงและทีมงานต้องฟ้องร้องกันอยู่สถานการณ์ปัจจุบันทั้งปัจจัยแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจปัญหาความมั่นคงของชาติตลอดจนภัยคุกคามรูปแบบใหม่เกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนจึงเป็นความจำเป็นและความรับผิดชอบที่หน่วยงานของรัฐจะปล่อยปละละเลยปล่อยมือให้ทุนผูกขาดตระกูลใดผูกขาดทรัพย์สินของประเทศไปหาประโยชน์โดยไม่ชอบต่อไปอีกไม่ได้เป็นสิทธิ์ที่คนไทยจะเข้าร่วมภารกิจทวงคืนสมบัติชาติจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายและหวังว่าในการบริหารจัดการทรัพยากรดาวเทียมของชาติในยุคนี้จะไม่เปิดช่องให้มีอัศวินกินดาวเทียมคนใหม่ขึ้นมาหากินแบบอุกอาจได้เหมือนเดิมในอดีตคุณผู้ชมยังคงสามารถติดตามผู้สื่อสารความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจได้ใหม่ในรายการจับกระแสเศรษฐกิจวันนี้สวัสดีครับสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ